คือถ้าจะพูดถึงแตงโมอ่ะบอกเลยว่าความน่ารักและความผูกพันน่ะมันพูดกันไม่หมดในวันนี้หรอกนะคะวันนี้ที่มาเนี่ยนะคะอยากจะมาส่งน้องอยากให้น้องรู้ว่ามีคนมากมายในประเทศไทยที่รักน้องแล้วก็ถึงแม้ว่าน้องจะจากไปแล้วแต่ขอให้น้องได้รับรู้เลยว่าน้องไม่ได้โดดเดี่ยวน้องยังมีคนไทยทั่วประเทศไทยแล้วก็เพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนในประเทศไทยที่รักแล้วก็มาร่วมกันส่งแตงโมในวันนี้อย่างทั่วถึงจริงๆวันนี้แตงโมเนี่ยเวลาเขามีความทุกข์อะไรเนี่ยเขาก็จะนึกถึงแม่ๆเขาหรือว่ามีอะไรเดือดร้อนเนี่ยเขาก็จะนึกถึงแม่หลายๆคนที่ช่วยเขาไม่ว่าจะเป็นแม่ออสแม่เซงแม่เอแม่อ้วนเราก็ดีใจที่เขานึกถึงเราให้เกียรติเราว่าเราเป็นแม่เขาแล้วก็แตงโมเนี่ยได้ตอบแทนบุญคุณแม่อ้วนหมดแล้วโดยการเรียนจบเพราะว่าแม่อ้วนน่ะเคยบอกกับเขาว่าไม่ต้องการอะไรต้องการให้แตงโมเรียนจบไม่อยากให้คนมาดูถูกแตงโมว่าเป็นดาราที่เรียนไม่จบแล้วแตงโมรับปากกับแม่อ้วนเมื่อ2ปีที่แล้วว่าหนูจะเรียนให้จบหนูจะเอาปริญญามาเป็นของขวัญให้แม่อ้วนแม่อ้วนรอหนูนะแล้วเรื่องมันผ่านไป2ปีแล้วแล้ววันที่แตงโมรับปริญญาแตงโมก็ไลน์มาบอกแม่อ้วนส่งเสียงข้อความมาว่าเงินที่แม่ให้หนูมาหนูเอาไปร่ำเรียนจนจบแล้วนะเป็นของขวัญให้แม่นี่คือทุกสิ่งทุกอย่างที่เราต้องการให้แตงโมเนี่ยเรียนจบแล้วประสบความสำเร็จและแตงโมก็ทำให้แม่อ้วนมีความสุขแล้วแต่ว่าแม่อ้วนก็รู้สึกเสียใจที่วันรับปริญญาเขาอยากให้เราไปถ่ายรูปกับเขาแต่เราก็ไม่อยากไปที่เกียรติแต่งตัวตอนเช้าเราก็อยากให้เขาถ่ายรูปกับเด็กๆรุ่นเดียวกับเขาเราก็เสียใจที่ไม่ได้ไปเขาชวนไปนอนที่บ้านเขาเราก็ไม่ไปเราอยากให้เขาอยู่กับเพื่อนๆเขาถ้าย้อนเวลากลับไปได้จะไปอยู่กับเขาตลอดถ้ารู้ว่าวันนี้จะมาถึงเราจะไปอยู่กับเขาจนวันสุดท้ายแม่อ้วนอยากบอกอะไรกับน้องบ้างครับในสุดท้ายอยากจะบอกน้องว่าทุกคนรักแตงโมแล้วก็อยากจะบอกแตงโมว่ายังมีคนอีกมากมายหลายคนในประเทศไทยที่หวังดีแล้วก็เป็นห่วงแตงโมแตงโมเขาอาจจะมีความไม่เชื่อเรื่องราวของความรัก 100% แต่ว่าณตอนนี้คนในประเทศไทยที่ส่งใจช่วยกันแตงโมทุกวิถีทางเนี่ยแตงโมต้องรับรู้ว่าคนไทยทั้งประเทศพวกเราทุกคนเพื่อนๆพี่ๆน้องๆในประเทศไทยทุกคนรักแตงโมด้วยความจริงใจไม่ได้เตรียมอะไรเลยค่ะเตรียมมากล่าวไว้อะไรแล้วก็พูดถึงแตงโมในมุมของพี่อ้วนที่รับรู้ว่าเขาเป็นคนยังไงอะไรเท่านั้นเองค่ะขอไม่พูดถึงตรงนี้นะคะเหตุผลอะไรที่ไม่ว่าถึงประทับใจในตัวเด็กว่าอยู่ตรงนี้ครับถึงให้ผมก็อยากสนับสนุนให้ดีแตงโมเป็นคนดีไงแตงโมเป็นคนน่ารักถ้าเกิดว่าใครอยู่ใกล้แตงโมเนี่ยก็จะรู้ว่าแตงโมเนี่ยเป็นคนน่ารักมากแล้วแม่อ้วนในชีวิตจริงก็ไม่มีลูกถ้าแตงโมเข้ามาในชีวิตแล้วมาเติมเต็มคำว่าลูกให้กับแม่อ้วนได้อะเราก็ไม่ต้องอธิบายว่าความรักความผูกพันน่ะมันจะมากขนาดไหน
คะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาคือเด็กผู้หญิงนี้คือผ่านจุดดีสุดเลยอะไรเงี้ยเราให้กำลังใจยังไงบ้างหรือสอนยังไงบ้างกับชีวิตคือพี่ควรจะสอนแตงโมเสมอไม่ได้สอนคำว่าสู้ๆนะคะสอนคำว่าอดทนนะลูกในชีวิตของลูกถ้าลูกไม่มีใครขอให้ลูกจงนึกถึงแม่เป็นคนสุดท้ายแม่จะอยู่เคียงข้างลูกเสมอพูดแบบนี้กับแตงโมหลายครั้งและพูดมาหลายปีแล้วค่ะนายก็ขอให้วิญญาณของแตงโมนะได้ไปสู่จุดที่ไม่ต้องลำบากไม่ต้องฝ่าฟันอีกแล้วนะคะไปดีนะลูกลาก่อนลูกรักของแม่พี่ว่าครับที่ผ่านมาตอนขอบคุณ